สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายหนังสือพระจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถราวาดและหนังสือพระราชทานจิตตานครและสัมมาทิฏฐิได้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมณพระอุโบสถวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้จัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพระตรายปิดกบาลีเถรวาททรงมีพระราชศรัทธาในการจัดสร้างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในเทศกาลวันวิสาขาบูชาพฤษภาคม2565และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือจิตตน,นครและสามมาทิฏฐิ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนซึ่งได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตให้จัดพิมพ์เป็นปกของหนังสือดังกล่าวเพื่อพระราชทานเป็นธรรมทานเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนอันหาที่เปรียบไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสําคัญว่าพระจนานุกรมพระตรยปฎกบาลีเทราวาทด,ดังกล่าวจะเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญชิ้นแรกสำหรับสำนักศึกษาพระปริยัติธรรม จะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไปได้สําหรับการศึกษาพระไตรปิฎกสําหรับทําความเข้าใจคําศัพท์ยากในพระไตรปิฎกสําหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและอธิบายคําศัพท์ที่ใช้ในพระไตรปิฎกในบริบทต่างๆจึงนับเป็นเครื่องมือที่เป็นกุญแจสําคัญนําไปสู่การศึกษาภาษาบาลีและหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้า เจ้าคุณพระศสนีนาพิลาากรลยาณีเป็นบรรณาธิการโดยมีศาสตราจารย์อุทิศสิริวันผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยระดับนานาชาติและอาจารย์พิเศษสาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมและวิจัยหลักและพระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเป็นบรรณาธิการบริหาร หนังสือพอจนานุกรมพระตรายปีดกบาลีเถราวาทมีจุดเด่นหยุดจุดเด่นได้แก่วิเคราะห์คำศัพท์บาลีวิเคราะห์ธาตุปัจจัยวิภาคและปัทวิภาคแยกโครงสร้างศัพท์ให้เข้าใจง่ายยกประโยคตัวอย่างมากกว่าหนึ่งคำพีระบุที่มาอ้างอิงจากทุกกลุ่มคำพีเสนอหลักฐานพร้อมอ้างอิงคำพีวยากรณ์บอกชนิดของคำแต่ละประเภทและนำเสนอเปรียบเทียบคำบาลีคำสันสกฤตคำปรากฤตและคำอัตถมคต ใช้เวลาในการกรวบรวมวิจัยและประพันธ์ตั้งแต่ปี2,559แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2,565มีขนาด a .4 จำนวน23เล่มมีจำนวนกว่า20,000หน้ากำหนดจัดพิมพ์จำนวน1,000ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นองค์เอกอักราศาสนูปธรรมพกซึ่งแสดงถึงพระบรมโพธิสมภารพระบุญญาธิการและพระบรมีธรรม สำหรับพระราชทานให้แก่สำนักศึกษาพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยสำนักสงฆ์และห้องสมุดต่างๆเพื่อช่วยให้การศึกษาพระไตรปิฎกมีความสะดวกรวดเร็วคล่องตัวคลายความสงสัยในคำสอนของพุทธศาสนาและทำให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องสื่อไปหนังสือจิตตานครเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิวรญาณสังวรเจริญสุวัฒโน เป็นส่วนหนึ่งของพระนิพนธ์เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นให้จัดเป็นรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุอสพระราชวัสิทธิตเมื่อพุทธศักราช2513ถึง2515เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ดังกล่าวนี้เมื่อออกอากาศครบปีหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ร่วมเล่มและพระราชทานในโอกาสต่างๆ <im ple> ส่วนหนังสือสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ได้รวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณนสังวรเจริญสุวัฒโนขณะดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณนสังวรในการปฏิบัติอบรมจิตทุกวันธรรมสวนะและวันหลังวันธรรมสวนะณตึกสวธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างเดือนตุลาคม2527ถึงเดือนกร,รกฎาคม2528รวม42ครั้ง หนังสือเล่มนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระราชอุตสาหะทรงตรวจต้นฉบับตลอดทั้งเล่มทรงใช้ดินสอเขียนแก้ไขให้ถูกตรงตามแถบบันทึกเสียงมีการจัดวักตอนให้ถูกต้องทั้งเล่มแล้วพระราชทานลงมาเป็นต้นฉบับแล้วจึงทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ขึ้นเป็นเล่มหนังสือเพื่อเป็นการเผยแพร่สารธรรมในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้นับว่าเป็นการสืบสารพระราชปารภและพระราชอุตสาหะในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะหนังสือสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรครั้งนี้เป็นเล่มที่ทรงเพียรแก้ไขปรับปรุงหนังสือทั้งเล่มด้วยพรวิริยะอันยวดยิ่งเพื่อรักษาความถูกต้องของหนังสือและอัถรสของเนื้อหาให้ถูกต้อง ตามแถบเสียงที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิวรยานสังวรทรงแสดงไว้และต่อยอดด้วยทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพิมพ์เผยแผร่หนังสือดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนหลักทางพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนสืบไป